อมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ทดลองฟังกับอมรินบุ๊กส์พอดแคสต์สุภาพบุรุษในมอสโก อ g จ n t l ์ m อม in น o s มอสโกเอมมโทสเขียนพานุบุรุษรัตนพันธ์แปลภาคหนึ่งหนึ่งีบท่านทูตเวลา6กโมงครึ่งวันที่ยีสิบเดเดือนมิถุนายน ปี1922เมื่อเขาอเล็กซานเดอร์อีลิสรอสตอฟถูกคุมตัวออกจากประตูพระราชวังเครมลินไปทางจัตุรัสแดงอากาศเย็นสบายท้องฟ้าแจ่มจ้าเขาก้าวเดินพลางยืดอกสูดหายใจเต็มปอดเหมือนตอนกำลังว่ายน้ำท้องฟ้าเป็นสีฟ้าจัดตัดกับสีสันยอดโดมมหาวิหารนักบุญเบซิล ซึ่งเจตนาทาสีให้ขับกันและกันชมพูเขียวและทองทอประกายสดใสเรากับการชื่นชมบูชาพระเจ้าคือจุดประสงค์หนึ่งเดียวของการมีศาสนาแม้แต่สาวสาอร์เชวิกซึ่งยืนเสวนาตรงหน้าต่างห้างสรรพสินค้าของรัฐก,ก็ดูจะแต่งกายสีสดใสรับกับบรรยากาศช่วงท้ายของฤดูใบไม้ผลิสวัสดีคุณพ่อค้า ท่านเขาร้องทักฟิโอดอร์ที่ขอบจัตุรัสแบล็กเบอร์รี่มาเร็วนะปีนี้ท่านเขาก้าวเดินว่องไวโดยไม่รอฟังคำตอบจากพ่อค้าที่กำลังงงงวยหนวดซึ่งจัดทรงด้วยขี้พึ่งสยายออกเหมือนปีกนกหนางนวลเขาเดินผ่านทางประตูรีเซอร์เรชันหันหลังให้พุ่งไลแหลกแห่งสวนอเล็กซานเดอร์ และมุ่งหน้าไปยังจตดดุรัสเทียเตอร์ที่ตั้งของโรงแรมเมโทโปโอันสง่างามเมื่อมาถึงประตูทางเข้าท่านเขาก็ขยิบตาให้ปาเวลพนักง,งานเปิดประตูกะบายแล้วหันมาหาทหารสองนายที่เดินตามพร้อมยื่นมือให้จับอำลาขอบคุณเธอทั้งสองที่มาส่งฉันโดยสวัสดิภาพจากนี้คงไม่ต้องรบกวในช่วยอะไรแล้วละ่ะ แม้ทั้งสองเป็นทหารร่างกายกำยำแต่ก็ต้องเงยหน้ามองท่านเขาผ่านกระบังหมวกด้วยสมาชิตสิบชั่วอายุในตระกูลรอสตอฟล้วนสูงสง่ากว่า190เซนติเมตรเช่นท่านเขายัางต้องไปต่อคือคำตอบของทหารคนที่ดูห้าวกว่าเขาแตะผ่านท้ายปืนตนเองเราต้องส่งคุณให้ถึงห้องในล็อบบี้ ท่านเขาโบกมือทักทายทั้งอาคาดีผู้สุข,ขุมซึ่งดูแลแผนกต้อนรับส่วนหน้าและวาเลนตินาผู้น่ารักซึ่งกำลังปัดฝุ่นรูปปั้นแม้ท่านเขาจะโบกมือทักทายทั้งสองแบบนี้มานานแล้วนับร้อยนับพันครั้งทั้งสองกลับเบิงตาโตจ้องมองเป็นปฏิกิริยาตอบรับแบบที่เราเจอเมื่อมาถึงงานเลี้ยงอาหารคำ่ำโดยลืมสวมกางเกง เมื่อเดินผ่านเด็กหญิงผู้โปรดปรานสีเหลืองและกำลังนั่งอ่านนิตยสารที่เก้าอี้ตัวโปรดในล็อบบี้ท่านเขาก็หยุดกึกตรงหน้าต้นปาล์มกระถางแล้วหันมาพูดกับผู้คุมทั้งสองขึ้นบันไดหรือลิฟต์ดีล่ะคุณสุภาพบุรุษท้าหารทั้งสองมองหน้ากันมองหน้าท่านเขาแล้วหันมามองหน้ากันชัดเจนว่าตัดสินใจไม่ได้ ถ้าอยู่ในสนามรบแล้วจะไปสู้ไข่เขาได้ท่านเขานึกหากแค่จะขึ้นชั้นบนด้วยวิธีไหนยังเลือกไม่ได้เลยบันไดก่อนแล้วกันท่านเขาถือวิสาสะเลือกให้แล้วก้าวขึ้นบันไดทีละสองขั้นซึ่งเป็นนิสัยติดต,ตัวตั้งแต่สมัยเรียนพอถึงชั้นสามท่านเขาเดินตามทางเดินปูพรมแดงสู่ห้องสวีทของเขาซึ่งประกอบด้วยห้องนอน ห้องน้ำห้องรับประทานอาหารและห้องนั่งเล่นกว้างใหญ่มีหน้าต่างสูงเกือบสามเมตรพร้อมวิวต้นลินเดนที่จัตุรัสเทียเตอร์และณัทที่นั่นเองเรื่องยับตามประจำวันรอคอยเขาอยู่เบื้องหน้าประตูที่เปิดอ้าเขาพบร้อยเอกจากหน่วยทาหารผู้คุมยืนอยู่กับป่าชาและเป็ดยาพนักง,งานยกกระเป๋าของโรงแรม สองหนุ่มสบตาท่านเขาอย่างกระอักกระอ่วนเห็นได้ชัดว่าพวกเขาถูกบังคับกะเกณฑ์ให้ทำภารกิจบางอย่างที่ไม่อยากทำท่านเขาเกล่าวกับนายทหารคนนั้นว่านี่มันเรื่องอะไรกันหรือผู้กองผู้กองดูไม่แปลกใจนักกับคำถามเขาถูกฝึกมาอย่างดีให้รักษาปฏิก,กิริยาน,นิ่งเฉยผมมาพาคุณไปที่พักของคุณก่อนนี้ คือที่พักของผมผู้กองตอบพร้อมเผยยิ้มบางๆเกรงว่าตอนนี้ไม่ใช่เสียแล้วครับปาชาและเปิดยายัางอยู่ที่ห้องสวีทผู้กองนำท่านเขาและทหารผู้คุมขึ้นบันไดพนักงานซึ่งซ่อนอยู่หลังบ้านประตูแสนธรรมดาณแกนกลางของโรงแรม ช่องบันไดแสงสลัวหักเลี้ยวซ้ายทีขวาทีทุกห้าคันคล้ายบันไดของหอระฆังพวกเขาเดินขึ้นไปสามชั้นก็ถึงประตูที่เปิดออกสู่เฉลียงทางเดินแคบๆที่มีห้องน้ำและห้องนอนหกห้องหน้าตาชวนให้นึกถึงห้องพักของนักบวชในอารามห้องใต้หลังคานี้เดิมสร้างไว้เป็นที่พักของบัลเล่และแม่บ้านประจำตัวที่ติดตามแขกของโรงแรม ต่อมาเมื่อทำเนียมการเดินทางพร้อมคนรับใช้ติดสอยห้อยตามเริ่มพ้นยุคไปห้องที่ไม่ได้ใช้งานเหล่านี้จึงมีไว้ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินตามแต่โอกาสซึ่งนับแต่นั้นมันก็กลายเป็นที่เก็บของเก็บไม้กระดานเฟอร์นิเจอร์หักพังและขยะบรรดามีก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันนั้นทางโรงแรมได้จัดแจงเคลียร์ข้าวของออกจากห้องห้องหนึ่งซึงอยู่ใกล้ช่องบันไดที่สุด เลือไว้แต่เตียงเหล็กโตะเขียนหนังสือสามขาและฝุ่นนานนับทศวรรษมุมใกล้ประตูมีตู้เก็บของทรงแคบเหมือนตู้โทรศัพท์ใกล้ายมีคนนึกสงสารเอามาเติมให้ส่วนเพดานนั้นลาดลงตามมุมหลังคาโดยเอียงต่ำลงเรื่อยๆจากประตูไปยังผนังบริเวณเดียวกันของผนังห้องชั้นนอกที่ท่านเขายืนตัวตรงได้โดยศีรษะไม่ชนเพดาน คือบริเวณหน้าต่างหลังคาซึ่งมีขนาดเท่ากับกระดานมากรุกจากทงทางเดินทหารสองคนที่คุมตัวท่านเขามองดูเหตุการณ์อย่างสะใจผู้กองคนดีชี้แจงว่าเขาสั่งให้พนักงานยกกระเป๋าทั้งสองช่วยท่านเขาย้ายข้าวของเท่าที่ห้องพักใหม่จะพอรองรับได้แล้วข้าวของที่เหลือล่ะก็จะกลายเป็นสมบัติของประชาชนเล่นกันแบบนี้สินะ ท่านเขาคิดได้สิท่านเขาลงบันไดไปเร็วบรอทหารผู้คุมเร่งฝีเท้าตามกระบอกปืนยาวกระทบผนังส่งเสียงดังพอถึงชั้นสามเขาก็มุ่งหน้าตามทงทางเดินตรงไปยังห้องสวีทพนักงานยกกระเป๋าสองคนเงยหน้ามองสีหน้าอมทุกข์ไม่เป็นไรนะพวกท่านเขาปลอบใจแล้วเริ่มชี้สั่งการ ชิ้นนี้ชิ้นนั้นแล้วกว็หนังสือทั้งหมดในบรรดาเฟอร์นิเจอร์ที่จะได้ย้ายไปยังห้องพักใหม่มีเก้าอี้พนักสูงสองตัวโตรับแขกสไตล์ตะวันออกของทันยาจานชามกระเบื้องชุดโปรดเขาเลือกโคมไฟตั้งโต๊ะสองดวงทำจากไม้มะเกลือแกะสลักเป็นรูปช้างภาพเหมือนของน้องสาวนามเฮเลนา ซึ่งจิตกรใหญ่เชรอฟวาดไว้เมื่อครั้งพำนักที่บ้านมงยามความขคเสมเป็นช่วงสั้นๆในปี1908เขายังไม่ลืมหีบหุ้มหนังซึ่งมีคนสั่งทำให้เขาโดยเฉพาะจากร้านเอสเปในกรุงลอนดอนเพื่อนสนิทของเขามิสคาตั้งชื่อให้หีบนั้นอย่างเหมาะเจาะว่าทันทูมีคนช่วยส่งเคาะนำหีบเดินทางใบหนึ่งของท่านเขามาไว้ในห้องนอน ท,ทันทีที่พนักงานยกกระเป๋าทั้งสองคนทั้งหมดขึ้นชั้นบนท่านเขาก็จัดแจงเอาเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวลงหีบเดินทางเมื่อสังเกตเห็นทหารสองนายไม้ตาบรันดีสองขวดบนหิ้งเขาเลยคว้าใส่หีบมาด้วยเมื่อขนหีบขึ้นไปเรียบร้อยในที่สุดเขาก็ชี้ไปที่โต๊ะเขียนหนังสือพนักงานยกกระเป๋าสองคนเข้าไปจับมุมโต๊ะเตรียมยกเครื่องแบบฟ้าสดเริ่มประ เปื้อนเพราะงานที่ทำหนักเป็นตันเลยนะเนี่ยเด็กหารื้อกันประสาสาทคือประการของประราชาท่านเขาให้ข้อสังเกตโตเข็นหนังสือคือปราการของสุภาพบุรุษช่วงที่พนักงานยกกระเป๋าทั้งสองยกโต๊ะเก้ก,กังออกมาตามถงทางเดินนาฬิกาตั้งพื้นทรงสูงประจำตระกูลซึ่งถูกทิ้งไว้เบื้องหลังตีบอกเวลาแปดนาฬิกาอย่างอาดูล ผู้กองกลับไปพักใหญ่แล้วส่วนทหารผู้ขุมก็เริ่มเบื่อหน่ายแทนจระรานยืนพิงผนังพลางเขียขี้บุรี่ลงบนพื้นไม้ปากเกขณะห้องนั่งเล่นกว้างใหญ่กำลังอาบแสงแดดจ้าแห่งคริสตมายันของกรุงมอสโกท่านเขาเดินมาตรงหน้าต่างมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของห้องสวีตตาเมือเศร้าใจนึกถึงความหลัง เขาเคยยืนมือตรงนี้มาแล้วกี่ชั่วโมงกี่เช้าที่เขาสวมเสื้อคลุมพร้อมถ้วยกาแฟในมือเฝ้ามองดูผู้โดยสารเดินทางมาจากนาครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก้าวออกจากแท็กซี่เหนื่อยล้าจากการเดินทางโดยรถไฟมาตลอดคืนกี่ค่ำคืนแห่งฤดูหนาวที่เขายืนมองหิมะโปรยปลายโดยมีเงาร่างคนตัวสั้นนะ้าเดินผ่านใต้แสงไฟถนน ช่วงขณะนั้นเองที่ด้านเหนือสุดของจัตุรัสนายทหารหนุ่มแห่งกองทัพแดงคนหนึ่งเร่งรุดขึ้นบันไดโรงละครบอรชอยหลังพลาดการสแสดงครึ่งชั่วโมงแรกของค่ำคืนไปแล้วท่านเขายิ้มเมื่อนึกถึงต้นเองในวัยหนุ่มติดนิสัยชอบเข้าโรงละครในช่วงอองแท็กหลังจากยืนยันกับเพื่อนฟูงในสโมสรเช่าอังกฤษว่าเขาดื่มต่อได้อีกแก้วเดียวเขาก็จบตรงแก้วที่สาม ก่อนจะรีบขึ้นรถม้าซึ่งรออยู่ด้านนอกเหาะข้ามเมืองแล้วเดินลิ้วขึ้นบันไดโรงละครหายเข้าไปในประตูทองคำเช่นเดียวกับชายหนุ่มคนนี้เองและในช่วงที่นักบัลเลกกำลังแสดงโชว์ลีลากดงามบนเวทีท่านเขาก็กระซิบขอทางเป็นภาษาฝรั่งเศสเอ็กซ์คูเซมัวเพื่อไปอยังที่นั่งประจำในแถวที่ยี่สิบ ซึ่งมีวิวพิเศษให้เลงบรรดาสุภาพสตรีในบ็อกส่วนตัวได้ถนัดตาสายเสมอท่านเขาคิดพลางถอนใจรสชาติอันโอชะของไวัยหนุ่มสาวจากนั้นเขาก็หันหลังกลับทันควันและเดินสั่งลาห้องสวีทเริ่มต้นด้วยการชื่นชมพื้นที่กว้างใหญ่ของห้องนังเล่นซึ่งมีโคมไฟระยะถึงสองชอ่อ ชื่นชมแผงผนังทาสีสวยของห้องดินเนอร์เล็กพร้อมกลไกซับซ้อนของลูกปิดประตูทองเหลืองสำหรับล็อกประตูสองชั้นของห้องนอนพูแต่ว่าเขาสำรวจการตกแต่งภายในราวกับลูกค้าที่มาดูห้องเป็นครั้งแรกพอเข้าห้องนอนทันเขาก็มาหยุดที่โต๊ะหน้าหินอ่อนซึ่งมีไว้วางของสะสมแปลกตาเขาหยิบกนไกเล่มโปรดของน้องสาว ตัวกันไก่ทำเป็นรูปนกกระยางใบมีดยาวทำเป็นจะงอยปากนกสกรูสีทองตรงจุดหมุนแทนในตาตัวกันไกแสนบอบปางจนเขาแทบสอดนิ้วเข้าไปในห่วงไม่ได้ท่านเขามองห้องพักจากด้านหนึ่งไปจรดอีกด้านกวาดตาดูว่ามีอะไรบ้างที่ต้องทิ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นสมบัติของรักของห่วงเครื่องเรือน และศิลปะวัตถุใดก็ตามที่เขาคัดมาที่ห้องสวิทนี้เมื่อสี่ปีก่อนก็เรียกได้ว่าผ่านการคัดสรรมาดีที่สุดดุดร่อนเมล็ดข้าวออกจากแกลบทันทีที่รู้ขาา่าวซาถุกประหารชีวิตท่านเขาก็มุ่งหน้าออกจากกรุงปารีสทันทีใช้เวลาเดินทางยี่สิบวันดันดนข้ามหประเทศหลบหลีกการรบพุ่งของแปดกองพันจากหประเทศ จนในที่สุดก็มาถึงบ้านบงยามความขัเสมเมื่อวันที่เจ็ของเดือนสิงหาคมปี1918ทั้งเนื้อทั้งตัวมีเป้ติดหลังเพียงใบเดียวเขาพบว่าแม้สถานการณ์ในชนบทเปราะบางพร้อมลุกฮหือและครือหาดก็จมอยู่ในอารมณ์วิตกแต่ทัญญา,าหรือเขาเต้ยังคงนิ่งสงบตามนิสัยของท่านซาชา ท่านย่าก,กล่าวโดยไม่ลุกจากเก้าอี้จีเจ๋อเเกินที่หลานมาข้าจะหินหน้าดูมาดื่มชากับย่าสิหลังจากเขาอธิบายถึงความจำเป็นที่ท่านต้องเดินทางออกจากประเทศและอธิบายการเดินทางที่เขาตระเตรียมไว้ให้เขาเตดก็ตระหนักดีว่าท่านไม่มีทางเลือกอื่นท่านยังเข้าใจอีกด้วยว่าแม้คนรับใช้ทุกคนเต็มใจติดซอยห้ตาม แต่ท่านมีผู้ติดตามได้เพียงสองคนเท่านั้นและยังตระหนักอีกด้วยว่าทำไมหลานชายคนนี้ทายาทคนเดียวที่ท่านเลี้ยงมาตั้งแต่วัยสิบขวบจึงไม่อาจร่วมทางไปกับท่านได้เมื่อครั้งท่านเขาอายุเจ็ดขวบเขาแพ้เกมในเกมมากฮอตกับเพื่อนค้างบ้านราบคาบถึงขั้นต้องหลั่งน้ำตาและกลดาษสาบแช่งกระดาษล้มตัวมากระจจยเกลื่อนพื้น ท่านพอ่อเข่งที่ลูกชายไร้น้ำใจนักกีฬาจึงสั่งสอนลูกและสั่งให้ขึ้นไปห้องนอนโดยไม่ต้องกินมื้อเย็นท่านเขาน้อยยึดกำชายผ้าหม่มแน่นยังขมขื่นท่านย่าเดินเข้ามาหาในห้องนั่งลงที่ปลายเตียงแล้วปอบความพ่ายแพ้น่ะไม่มีอะไรดีให้พูดถึงหรอกท่านเริมและเด็กบ้านโอโบเลนสกี ky, คนนั้นก็น่าลำคานะัก แต่ซาชาหลานรักทำให้หลานถึงยอมให้เขาได้สาเก่ใจด้วยการแสดงออกอย่างนั้นล่ะและด้วยสำนึกเช่นนี้เองท่านเขาและท่านยาก็อำลากันโดยปราศจากน้ำตาณท่าเรือปีเตอร์ฮอปจากนั้นท่านเขาก็กลับมาเพื่อดูแลการปิดคฤหาสน์ประจำตระกูลลำดับงานที่ต้องทำคือกวาดปล่องไฟหรือของออกจากตู้เก็บอาหารห่มห่อเฟอร์นิเจอร ก็ไม่ต่างจากเมื่อครอบครัวเตรียมเดินทางกลับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตามฤดูกาลต่างไปก็เพียงครั้งนี้ต้องปล่อยหมาและม้าออกจากคอกและปลดบรรดาคนรับใช้ให้พ้นจากหน้าที่หลังจากคัดเฟอร์นิเจอร์ชิ้นงามที่สุดบางชิ้นของตระกูลรอสตอฟใส่รถมาเพียงหนึ่งตู้ท่านเขาก็ลั่นดานประตูแล้วรุดไปยังมอสโกคิดดูแล้วก็แปลกดี เขานึกขณะเตรียมตัวพร้อมลาจากห้องสวีทตั้งแต่จำความได้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะกล่าวอำลาเพื่อนฝูงญาติมิตรเรามาส่งพ่อแม่และพี่น้องที่สถานีรถไฟเราไปเยี่ยมญาติญาติไปเข้าโรงเรียนประจำไปประจำการในกรมกองเราแต่งงานเดินทางไปต่างประเทศส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์คือการต้องเอามือกุมไหล่ผู้คนอยู่เป็นประจำ กล่าวอวยพรให้เขาโชคดีมีชัยแล้วปลอบใจตัวเองว่าอีกไม่นานคงได้ยินข่าวคราวทว่าประสบการณ์เหล่านี้ไม่ได้เตรียมใจเราให้กล่าวอำลาสมบัติแสนรักและแม้ประสบการณ์จะสอนกันได้เราก็คงไม่อยากเรียนเพราะเอาเข้าจริงเรารักและหวงแหนสมบัติเข้าของยิ่งกว่าญาติปิเศษอีกเราขนสมบัติบรรดามี ติดตัวไปตามที่ต่างๆแม้จะต้องลำบากลำบนหรือมีค่าใช้ใจ่ายในการคนย้ายเราก็ยอมเรามันปัดฝุ่นเช็ดถูมันและคอยเอ็ดเมื่อเด็กๆไปเล่นสนไกลๆเราลงทุนทุ่มเทความทรงจำของเราทำให้มันยิ่งทวีคุณค่าความสัมพันธ์มากทุกทีเราจะหวนระลึกว่าดูเสื้อผ้าใบนี้สมัยเด็กๆเราชอบเข้าไปซ่อน เชิงเทียนเงินเหล่านี้ก็ตั้งเรียงบนโต๊ะในวันคริสต์มาสอีฟผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ที่เธอเคยใช้ซับน้ำตากระทั่งเราจินตนาการไปว่าทรัพย์สมบัติที่เก็บสะสมมานี้อาจเป็นเครื่องปลอบประโลมใจแท้จริงในวันที่เราไม่มีใครแต่แน่นอนวัตถุก็เป็นเพียงแค่วัตถุเช่นนั้นเอง เมื่อหย่อนกันไกเล่มน้อยของน้องสาวลงกระเป๋าท่านเขาก็มองดูข้าวของมรดกประจำตระกูลที่หลงเหลืออยู่อีกครั้งจากนั้นก็ลบล้างพวกมันจากใจดวงร้าวของเขาตลอดไปหนึ่งชั่วโมงให้หลังท่านเขาลองเด้งตัวสองหนบนเบาะที่นอนในห้องพักใหม่ เพื่อระบุว่าเสียงออดแอดทองสปริงที่นอนนั้นอยู่ในคีย์อะไรจีชาร์ปเขาสำรวจเฟอร์นิเจอร์ที่กองพันเนินรอบตัวพลางคำนึงถึงความใฝ่ฝันตอนวัยหนุ่มที่จะขึ้นเรือกลไฟไปฝรั่งเศสและขึ้นรถไฟตู้นอนไปมอสโกแล้วทำไมเขาถึงอยากเดินทางตามเส้นทางนั้นนักหนานะก็เพราะที่นอนมันทางเล็กทางแคบไงละ่ะ ช่างน่าถึงเมื่อรู้ว่าโต๊ะแบบนั้นพับเก็บได้มิดชิดไรร่องรอยใต้เตียงมีลิ้นชักให้เก็บของโคมไฟติดผนังขนาดกระทัดรัดส่องสว่างได้หนึ่งหน้ากระดาษของหนงังสือพอดีการออกแบบที่เน้นประโยชน์ใช้สอยเปรียบเป็นดนตรีต่อความคิดของหนุ่มสาวมันยืนยันถึงการใช้งานอย่างแม่นตรงตามวัตถุประสงค์และคำมั่นว่ามีการพจนภัยรอยอยู่ข้างหน้า ห้องพักแบบนี้ไม่ต่างกับเคบินของกัปตันนีโมตอนบุกโลกปาดานใต้ทะเละลึกสองหมื่นโยนเชื่อแน่ว่าเด็กชายคนไหนก็ตามที่มีความกล้าหาญแม้เพียงนิดจะพร้อมยอมแลกร้อยค่ำคืนแสนสบายในหวังกับการได้โดยสารเรือดำน้ำนอติลุสแค่คืนเดียวก็นั่นล่ละในที่สุดเขาก็มาอยู่จุดนี้และอีกอย่างห้องพักครึ่งหนึ่งบนชั้นสอง ถูกพวกบอเชวิกเมาชั่วคราวเอาไว้ใช้พิมพ์ดีดออกคำสั่งทั้งวันอย่างน้อยเมื่อมาอยู่ชั้นหกแบบนี้เขาก็ได้ยินเสียงที่ตัวเองคิดท่านเขาลุกขึ้นยืนศีรษะกระแทกเพดานเข้าอย่างจังก็น่นละเขาตอบเขาค่อยๆเลื่อนเก้าอี้พนักสูงตัวหนึ่งหลบไปข้างๆแล้วยกคมไฟรูปช้างไปไว้ที่เตียงจากนั้นจึงค่อยเปิดหีบ เริ่มโดยหยิบภาพถ่ายคณะผู้แทนมาวางไว้ในที่ที่ควรจะอยู่ซึ่งก็คือบนโต๊ะเขียนหนังสือจากนั้นก็หยิบบรันดีสองขวดออกมาตามด้วยนาฬิกาบอกเวลาสองครั้งของท่านพอ่อแต่เมื่อเขาหยิบเว้น่องดูโอเปร่าของท่านย่ามาวางบนโต๊ะท่านเขาก็ได้ยินเสียงกระพือปีกทางหน้าต่างหลังคาซึ่งแม้จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กเท่าบัตรเชิญร่วมดินเนอร์ เขาก็มองเห็นนกพิราบตัวหนึ่งบินมาเกาะที่ขอบหน้าต่างกรุทองแดงอ้าวสวัสดีท่านเขาทักขอบใจที่อุตส่าห์แวะมานกพิราบมองตอบด้วยสีหน้าราวกับแสดงกรรมสิทธิ์จากนั้นก็เริ่มเอาเล็บควนกระจกแล้วใช้จะง,งอยจิกบานกระจกรัวๆอ่าใช่ท่านเขาตอบที่เธอว่ามาก็เข้าใจได้ เขาตั้งท่าจะอธิบายเพื่อนบ้านรายใหม่ถึงสาเหตุที่ทำให้เขามาอยู่ที่นี่โดยไม่คาดคิดแต่แล้วก็ได้ยินเสียงกระแอมเบาๆอยู่ที่ทงทางเดินไม่ต้องหันไปดูก็รู้ว่าคืออันเดยผู้จัดการพัตรคารโบยาสกีของโรงแรมเอกลักษณ์ของเขาคือการกระแอมเพื่อขอขัดจังหวะท่านเขาหันไปพยักหน้ากับนกพิราบเป็นนว่าขอตัวก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันใหม่ จากนั้นก็กดกระดุมเสื้อนอกจนเรียบร้อยเมื่อหันมาจึงพบว่าผู้มาเยือนไม่ได้มีแต่อันเดแต่ยังมีพนักงานโรงแรมอีกสามคนออกกันอยู่ที่ทางเดินอันเดยยืนตัวตรงเป็นสง่าเพร้อมมือเรียวยาวคู่นั้นที่ทำสิ่งใดใดอย่างสามารถเสมอและยังมีวาซิลีคอนเซียสผู้เก่งกาจยากจะหาไข่เทียมและยังมีมารีนา สาวขี้อายนิสัยดีผู้มีอาการตาขี้เกียจและเพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งจากแม่บ้านมาเป็นช่างเย็บผ้าแววตาของทั้งสามบ่งบอกความสับสนงุ่นงงแบบเดียวกับที่ท่านเขาเห็นในแววตาของอาคาดีและวาเลนติน่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนและในที่สุดท่านเขาก็เข้าใจเมื่อเขาถูกคุมตัวไปตั้งแต่เมื่อเช้านั้นทุกคนคาดว่าเขาคงไม่ได้กลับมาที่นี่อีก ทว่าวเขากลับปรากฏตัวออกมาจากกำแพงพระราชวังเครมลินราวกับนักบินโผลออกมาจากซากเครื่องบินตกเพื่อนอยากทั้งหลายท่านเขากล่าวเชื่อว่าพวกเธอคงมีคำถามมากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันนั้นอย่างที่คงรู้ก็อยู่แล้วว่าฉันถูกเชิญไปพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวที่เครมลิน บรรดาเจ้าหน้าที่คราวแพะของระบอบการปกครองปัจจุบันระบุว่าจากความผิดที่ถือกำเนิดในตระกูลผู้ดีฉันจึงถูกตัดสินให้ใช้ชีวิตทิเหลือในโรงแรมนี้ท่านเขาจับมือตอบรับการแสดงความยินดีจากแขกของเขาทีละคนแสดงความขอบคุณในมิตรไมตรีจากใจจริงเข้ามาสิเขากล่าวชวนพนักงานโรงแรมทั้งสาม ค่อยๆแทรกตัวเข้าไปตามช่องว่างระหว่างกองเฟอร์นิเจอร์ในห้องทำไมรังเกียจท่านเขากล่าบหังยื่นขวดบรันดีให้อันเตแล้วคุกเข่าลงหน้าหีบทันทูดปลดล็อก ok. เปิดฟ้าหีบราวเปิดหนังสือเล่มยักษ์ข้างในหีบคือแก้ว52บสองใบหรือเรียกให้ถูกต้องว่าคือแก้ว26คู่แต่ละคู่มีรูปทรงเหมาะสมกับเครื่องดื่มแต่ละชนิด ตั้งแต่แก้ววน์เบอร์กันดีทรงเครื่องใหญ่จนถึงแก้วใบเล็กๆน่ารักสำหรับสุราสีสดสวยจากยุโรปตอนใต้และด้วยจังหวะอารมณ์แห่งมงยามท่านเขาเลือกสุ่มแก้วมาสีใบแล้วส่งให้ทุกคนขณะที่อันเดได้รับเกียรติให้เปิดจุกก๊อกขวดบรันดีเมื่อแขกทุกคนมีบรันดีในมือท่านเขาก็ชูกแก้วขึ้นได้มโทโปรเขากล่าว แดเมโทโปทุกคนคานร,รับเรากับท่านเขามีธรรมชาติของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีมาตั้งแต่เกิดในชั่วโมงต่อมาเขาคอยรินบรันดีเติมจุดประเด็นชวนพูดคุยเขารับรู้ได้โดยสัญชาตญาณว่าแขกแต่ละคนมีความรู้สึกหรืออารมณ์อย่างไรอันเดย์ซึ่งปกติทำตัวเรียบร้อยเป็นทางการตามตำแหน่งบัดนี้ อิมราแถมขยิบตาเป็นพักๆวาซิลีผู้ซึ่งปกติพูดจาฉะฉานบอกทางแขกไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตอนนี้กำลังครวนเพลงประสาคนที่พอถึงพรุ่งนี้ก็คงจำไม่ได้ว่าพูดอะไรไปบ้างส่วนมารีนาผู้เหนียมอายก็อนุญาตให้ตัวเองหัวเราะโดยไม่ปิดปากสำหรับค่ำคืนนี้ท่ามกลางค่ำคืนทั้งหลาย ท่านเขาซึ้งใจอย่างยิ่งสำหรับกำลังใจจากพวกเขาแต่เขาก็รู้ว่าการที่เขารอดมาได้อย่างบุดวิดไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ควรค่าแก่การเฉลิมฉลองท่านเขาเองย่อมรู้ดีกว่าใครในเดือนกันยายนปี1905คณะผู้แทนประเทศได้เซ็นสนธิสัญญาพอสมัทเพื่อสงบศึกระหว่างรัเสเซียกับญี่ปุ่น และเพียง17ปีหลังเหตุการณ์นั้นซึ่งเป็นเวลาไม่ถึงชั่วอายุคนด้วยซ้ำรัเสเซียก็ต้องบอบช้ำจากทั้งสงครามโลกและสงครามกลางเมืองทุกภพภิกภัยสองครั้งรวมทั้งปรากฏการณ์ที่ขนานนามว่าความสยองสีแดงจากเหล่านักปฏิวัติคอมมิวนิสต์โดยสรุปคือประเทศชาติผ่านยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงมาอย่างพลิกฟ้าความแผ่นดิน และส่งผลกระทบต่อทุกคนอย่างท่วนทั่วไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาแดงหรือขาวไม่ว่าชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นหรือเลวลงที่แน่นอนคือมันเป็นเวลาดื่มแต่ความสุขสวัสดีของประเทศชาติเสียทีเวลาสี่ทุม่มท่านเขาเดินไปส่งแขกลงบันไดวน กล่าวอำลาอย่างเป็นพิธีรีตองคล้ายกับที่ทำหน้าประตูคฤริหั์ของตระกูลที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อกลับเข้าห้องพักเขาเปิดหน้าต่างแม้จะมีขนาดเล็กเลาวกับสแตมรินบรนดีจิบสุดท้ายแล้วนั่งลงที่โต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะตัวนี้สร้างขึ้นที่กรุงปารีสในรัชสมัยพระเจ้าลุยที่16หน้าโต๊ะบุหนังประดับทองพองงามตามสมัยนิยม ได้รับเป็นมรดกตกทอดมาจากแกรนดายุคเดมินดอฟปิดาทุนหัวของท่านเขาเจ้าของจอนสีขาวแพงใหญ่ในตาฟ้าสวมเครื่องแบบติดอินทนูทองอารามท่านแกรนดายุคพูดได้สี่ภาษาอ่านได้หภาษาและไม่เคยสมรสท่านเป็นหนึ่งในคณะผู้แทนประเทศรัสเซียในการเจราจาสนธิสัญญาพอสมัตนอกจากนั้นยังดูแลคฤรหาหั์อีกสามแห่ง และมีนิสัยให้ราคาความเพียรเนื้อความไร้สาระทว่าก่อนหน้าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นท่านเคยรับราชการพร้อมบิดาของท่านเขาสมัยยังเป็นนักเรียนนายร้อยผู้รักสนุกแห่งกองทหารมา้าท่านแกรยียนยุกจึงมาเป็นผู้พิทักษ์ท่านเขาอย่างใกล้ชิดและเมื่อบิดามารดาของท่านเขาต้องมาเสียชีวิตตามกันในเวลาห่างกันเพียงไม่กี่ชั่วโมงจากอหิวาตะกะโลกในปี1,900 ท่านแกรนดายุกเรียกท่านเขาน้อยมาคุยเป็นการส่วนตัวอธิบายว่าจะต้องเข้มแข็งเพื่อเป็นที่พึ่งพาของน้องสาวและยังอธิบายอีกว่าอุปสรรคขวากน้ำนั้นอาจมาในหลายรูปแบบหากเราควบคุมสถานการณ์ไม่ได้สถานการณ์จะเป็นฝ่ายควบคุมเราแทนท่านเขาเอื้อมมือลูบริ้วรอยบนผิวโต๊ะกี่ตัวอักษรที่ท่านแกนดยุก จดจานแล้วฝากรอยจางๆไว้บนโต๊ะตัวนี้ยาวนานกว่า40ปีที่เขาเขียนข้อความสั้นกระชับมากมายเพื่อสั่งการผู้ดูแลคฤหาสและที่ดินเขียนอธิบายความโต้แย้งถึงรัฐบุรุษท,ท่านอื่นๆให้คำแนะนำสุดวิจิตแก่เพื่อนฝูงกล่าวโดยสรุปก็คือโต๊ะตัวนี้สลักสำคัญนักท่านเขาจิบบรันดีจนหมดแก้วเลื่อนเก้าอี้ไปข้างหลัง แล้วนั่งลงกับพื้นเขาเอื้อมมือไปคลำคาโต๊ะหน้าข้างขวาจนเจอมือจับเมื่อจับแล้วกดลงประตูลับก็เปิดออกอเผยให้เห็นช่องลับที่ปุด้วยกรรมยีเช่นเดียวกับที่อยู่ในโต๊ะสามคาตัวอื่นๆในนั้นอัดแน่นด้วยเหรียญทองคำ ทดลองฟังของศิลปนนี้จบลงแล้วนะครับหากยังไม่จูใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของเพื่ออ่านต่อได้ที่ amarinbooks.com และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง amarinbooks